สวัสดีครับคอปทีวีสัปดาห์นี้ก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้นิวเยียร์กันก่อนเลยนะครับยังไงก็ขอให้แฟนๆฟุตบอลสโมสรโปลิสยูไนเต็ดมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับสโมสรแบบนี้ตลอดไปเราจะอยู่เคียงข้างกันนะครับส่วนในรายการในวันนี้ครับเราได้รวบรวมมาความสนุกสนานของคอปทีวีกับทุกเทปในปีที่ผ่านมาครับมาให้เราแฟนๆบอลได้ดูกันส่วนจะมีเทปไหนกันบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับชูอินไซเดอร์คอปสัปดาห์นี้ครับเราได้นำเอาไฮไลท์ในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมามาให้ได้ดูกันกับเกมเด่นๆและน่าสนใจไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไม่ถ้าหนุ่มๆขอถ่ายรูปเยอะที่สุดมันก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่มาขอให้รูปเขาจะรู้จักเรายิงแบบผมมันยากครับเพราะฉะนั้นผมได้โอกาสมากพอดีและแล้วเราก็ได้ผู้แพ้จนได้ครับมาวลีซอเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าใครเพื่อนแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับเทเกมเลยโอเคบอยเนี่ยตายแล้วเติร์ดอายครับวันนี้เราจะให้เหล่านักเตะในสโมสรโปลิสยูไนเต็ดออกมาอวยพรปีใหม่กันบ้างครับลองไปดูกันครับว่าจะมีใครและคำอวยพรจะเด็ดขนาดไหนสวัสดีครับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนบอลเพื่อนตำรวจทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญสุขภาพแข็งแรงใครคิดหวังสิ่งไหนก็ให้ประสบความสำเร็จครับผมล่ำๆรวยๆแข็งแรงแข็งแรงครับผมก็อยู่ในช่วงที่ใกล้ย้อนปีใหม่นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับก็ขอให้แฟนบอลเพื่อนตำรวจทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับแฮปปี้กันมากๆนะครับขอบคุณครับก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆแฟนบอลเพื่อนตำรวจมีความสุขมากๆครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาขอให้เจริญหน้าที่การงานคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นทุกอย่างสวัสดีปีใหม่2558ครับขอให้ชาวเพื่อนตำรวจและกองเชียร์เพื่อนตำรวจทุกคนขอมีความสุขในปีใหม่นี้แฮปปี้ทุกคนครับเมาไม่ขับกับกิ๊กครับ
ฝากกับเท้าสักทีก็ชื่นใจครับเนื่องในโอกาสวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้แฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ในชีวิตมีความสุขมากๆนะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทางทีมงานสตาฟโค้ชนักกีฬาแล้วก็แฟนคลับกองเชียร์ของชาวเพื่อนตำรวจทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครปีใหม่นี้ใครวางแผนจะไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดีภาพนะครับก็เมาไม่ขับครับครับผมสวัสดีครับ I'm named Daniel Siaka, player from Police United. I want to say Happy New Year for all fan club for Police United. Then I wish them good luck and then Happy New Year. Thank you.สวัสดีครับ I want to wish everybody from the fan club of Police United. I want to wish everybody a Happy New Year and all the best, of course, and keep supporting us for next season, please. Thank you. สวัสดีครับก็เข้าปีใหม่แล้วขอให้กองเชียร์ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีนะครับให้โชคดีทุกคนครับผมครับก็สวัสดีใหม่แฟนบอลทุกคนนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนบอลมีความสุขมากๆคิดถึงใดขอให้สมปรารถนานะครับขอให้รวยๆไม่เจ็บไม่ไข้ทุกคนครับสวัสดีครับรีซอนะฮะก็สวัสดีปีใหม่แฟนบอลเพื่อนตำรวจทุกคนนะครับในปี2015นี้นะฮะผมขอให้แฟนบอลเพื่อนตำรวจทุกคนครับมีความสุขความเจริญนะฮะทั้งหน้าที่การงานเรื่องความรักเรื่องเงินทองเรื่องสุขภาพต่างๆขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยนะครับส่วนกับทีมเพื่อนตำรวจนะฮะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์เพื่อนตำรวจครับต่อไปไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเอาชนะมาฝากทุกคนแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับผมขอให้ทุกคนโชคดีในปี2015ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Happy New Year Pushing yourself to the limit Pulling out all the stops そして自分を信じること Aproveitar as oportunidades Muchas horas de entrenamiento เติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ช่วงคอปทอครับในวันนี้เราเริ่มต้นกันที่การรวบรวมความสุขสนานของคอปทีวีที่ผ่านมาไปดูกันว่าในช่วงแรกนั้นมีเทปไหนบ้างใครได้ไหมครับอีฟครับอีฟครับอีฟคาปูชิโน่คาปูชิโน่บูตาโฟโก้บูตาโฟโก้ครับพูดไทยชัดมาก
นิ่งหน่อยปีนิ่งนิดหน่อยครับสวัสดีครับไปเซสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปีครับเจอผมได้อะไรนะเจอผมได้เจอผมได้ที่ตลาดไทยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช เอาไปที่ตลาดไทยยิปพูดภาษาไทยได้ครั้งแรกเลยพูดอะไรยิปพูดภาษาไทยได้อะคำแรกเลยพูดอะไรนี่ไม่รู้นี่คือคำแรกครับสองสามสี่เจ็ดแปดเจ็ดโอ้ยมันไม่ละมันไม่ละมันไม่ละอันนี้ขนาดนั้นเลยชอบสามีเดี๋ยวยังไม่อยู่เลยลงโรงพยาบาลรัวๆเจ็บด้วยหนึ่งสองมันนี่หมดแล้วเฮ้ย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 ยังมึนอยู่เลยเอาบอลไปไหนอ่ะบอลอ่ะไม่มึนจริงวะพี่มึนตอนหมุนกูลุกไม่ขึ้นเลยอ่ะเฮ้ยมึงดูสภาพของไอ้พี่ไม่ลุกเลยนอนเลยนึกว่าโดนปลาเกียวน็อกแล้วนะคิดว่าเพื่อนเราคนไหนที่ฮอตที่สุดในแบงค์หอมเลยแบงค์หอมเลยทำไมตรงไหนที่คิดว่าเพื่อนเราฮอตที่สุดทำตรงไหนอ๋อเธอเขาอบอิ่มเออน่ารักเขาอบอิ่มตรงไหนอีกอ๋อน่ารักเฟลลี่ค่ะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเลยไม่ถ้าหนุ่มๆขอถ่ายรูปเยอะที่สุดมันก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่มาขอให้รูปเขาจะรู้จักเราเขาก็เลยมาขอถ่ายรูปเราอะไรเงี้ยส่วนถ้าแมทนี้นะให้น้องเตยละกันมาใหม่ถ่ายให้น้องใหม่ละกันโอ้โหดูพี่เบียร์ของเราฮะมาต้องบอกว่าพอถึงโค้งแรกพี่เบียร์ก็ล้มคว่ำไปซะอย่างนั้นครับไปฟังพี่เบียร์กันดีกว่าครับว่าครั้งแรกของแกเนี่ยเป็นยังไงก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับพอลงไปก็ค่อยแบบรู้สึกแบบดีหน่อยครับแต่ว่าต้องขอเวลาปรับจังหวะอีกสักครั้ง In your free time what your favorite My free time I like when I don't have trainingมีโกตลาดไทยไม่ใช่ทุกคนอะไรที่ตลาดไทยไม่ใช่ไม่ไปตลาดไทยกินเก้ากินเก้าไม่ใช่กินเก้านี่แค่สอนอะไรซ้ำๆไม่ใช่ no sometimes when I have free time I listen music ที่ฮังกี้โกตลาดไทย I have PlayStation so every time I have PlayStation I play game I like Body Slam yeah every time and Crash only what songI don't know song, I only listening. My girl say โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยฟัง Body Slam แถมยังร้องคลอได้แบบถูกเป๊ะอีกด้วยสี่ก็เอาจริงครับวันนี้นะครับ4เกมหลังจากได้รับฟังกติกาไปแล้วคิดว่าเป็นไงบ้างครับไหวไหมพูดตรงๆนะครับมันต้องมีแต้มอยู่แล้วแต่ละเกมเราเน้นประคองเราเน้นประคองประคองให้โดนลูกโป่งก่อนโอ้ยยมาเหนืออีกไม่โดนอายเขาไหมเนี่ยมีแต้มเกมหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่โดนอายโอ้โหมัน
แล้วไม่เน้นผลชัยชนะใช่มั้ยจานผมว่าแต่ไปเตะแบดดีกว่าครับโอ้โหโอ้ยเอ้ยจานเอาแบบชิปๆอ่ะเราต้องวัดเสียดายไม่น่าวัดเลยโอ้ไม่น่าเสียดายหรอกน่าไปเตะแบ็คมากกว่านะน่าจะเตะแบ็คว่ะผิดหวังผิดหวังผิดหวังจริงๆนะก็จบกันไปแล้วครับในช่วงแรกนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูความสนุกสนานกันต่อกับคอปทอล์กในช่วงที่2ครับต่อเนื่องความสนุกกันเลยครับกับช่วงครับทอล์กครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่าครับเล่น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 ไอ้กิ๊บไอ้โอเคกิ๊บมีชานส์ใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้โอกาสเขาได้โอกาสครั้งนึงว่ากล้องกล้องแคมป์เฮ้ย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 สวัสดีครับสองคะแนนเดียวชุดเอาเฮ้ย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 เฮ้Whatever man, whatever. Okay. 30 my 30 push up. Okay, okay. Last chance. ยิงแบบผมมันยากครับเพราะฉะนั้นผมได้โอกาสมากคนอื่นและแล้วเราก็ได้ผู้แพ้จนได้ครับมาวลีซอเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าใครเพื่อนแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับการยิงฟุตบอลที่ดีคืออะไรก้มหน้านิดนึงย่อเข่าหน่อยยิงเนียนๆให้เข้ากรอบไม่อยากยิงเลยหน้าให้บอลให้บอลเนี่ยเวลายิงให้บอลมันอยู่ระหว่างโกนอย่างงี้เข้าใจป่ะมันจะได้ไม่เลยมันจะได้ไม่ออกถ้าเรายิงเราเงยอย่างเงี้ยมันข้ามคานหมดเหมือนพี่ยิงข้ามคานตลอดมีตัวอย่างมีตัวอย่างเอาไปไปไปพี่สอนฮะการจบสกอร์เบื้องต้นของการจบสกอร์ครับพื้นฐานที่ดีต้องไงครับก็ต้องมีเขาเรียกอะไรต้องก้มหน้าครับยิงประตูต้องก้มหน้าไม่ต้องมองประตูให้มองที่บอลแล้วก็จุดสัมผัสบอลเนี่ยก็คือช่วงหลังเท้ากับลูกฟุตบอลเนี่ยตรงกลางลูกฟุตบอลเพื่อไม่ให้ลูกมันลอยครับผมครับนี่เป็นทักษะเบื้องต้นผมจะพูดถึงเรื่องคนนี้หน่อยเขาเป็นยังไงคนเนี้ยโอ้โหคนเนี้ยเป็นคนดังมากเบื่อคนดังมากเลยแหละมาช้าทุกคนเลยโอ้โหรู้จักนานแล้วไม่เคยมาตรงเวลาทุกวันนิ่งพูดได้ไม่พูดถึงกูพูดถึงกูดีๆพูดจริงเนี่ยทำไมมาช้าไอ้เรื่องจริงไม่ต้องพูดก็ได้แต่พูดเรื่องดีๆพูดตรงๆเนี่ยทำไมอยู่ชอบมาสายกูไม่ได้มาสายทำไมกูมาตรงเวลาไหนนัด 3:00 วันนี้มานัด 3:00 กูมา 3:00 มึงมา 2:00 ไม่ใช่วันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงวันนี้วันเดียวพอวันอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจริงเหรอเออเรื่องมันเถอะเชื่อกูดิไอ้เราพูดถึงแมนยูไหนแมนยูเป็นยังไงบ้างพูดจริงๆพูดตรงๆนะถามว่าเมื่อไหร่มึงจะซ้อมอ่ะพูดตรงๆใกล้แล้วใกล้แล้วพอใกล้แข่งมันก็จะหายแล้วมึงก็จะเล่นใช่ไหมยังมึงโดนกูแน่นนะตอนมึงมาหายตอนใกล้ๆแข่งนะมึงโดนกูแน่นนะอันนี้เราเป็นคนดีฮะขยันแล้วก็เป็นแอฟริกาที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากพูดได้เยอะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเล่นในสนามมันดุมากนะอยู่ข้างนอกเนี่ยมันยาอ้อมันยาอ่อนอยู่ในสนามนี่หูกรรมการมันจะกินหัวกรรมการเลยคำที่ได้ยินเขาพูดด่ากรรมการเขาไม่ได้ด่าหรอกเขาก็ถามแหละไม่ได้ตำอะไรเลยเอ้ยตำอะไรอ่ะไม่ได้ตำอะไรเลยแล้วเขาตุ้นเพื่อนร่วมทีมโอ้ยตัวก็ไม่ค่อยจะต้นหรอกเอ้ยอันหน่อยเอ้ยเอ้ยสมาธิหน่อยเอ้ยเอ้ยสมาธิหน่อยจริงไหมได้ยอดจริงไหมไม่จริงจริงอันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงสมาธิหน่อยเอ้ยไม่ต้องทานเนี่ยต้องถามไอ้แมนนี่แหละให้มันอยู่เช้าวันเนี่ยให้มันตัดซีนิเมตแล้วโกนหนวดเนี่ยไม่300โอ้ไว้น้องมันไว้มาทั้งชีวิตเป็นกูก็ไม่เอา
หานี่ว่า 3,000 อุตส่าห์ลุ้นเราเลยแบบเอ้ยเพียวเดี๋ยวพี่พาไปตัดร้านเนลเซบอกทุกวันเดี๋ยวนี้ผมก็รอกับมันเนี่ยผมรอกับเพียวบอกเฮ้ยเนี่ยเพื่อนกูไปตัดผมนี่หัวเหมือนสิงโตมากเลยแล้วมึงคิดว่าไอ้เขายาวๆมึงนี่มันเท่หรอวะอย่างเงี้ยมึงไม่เล็มให้มันสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะได้ดูดีๆทำไมอ่ะผมไม่ชอบเงี้ยทำไมแล้วไม่มีอะไรมีอีกเหรอวะเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรแล้วอ่ะมาบอกแล้วผมโชคดีมากขาไอ้ทีมทำไมผมไม่เอากระเป๋าใหญ่มาทีมทำไมโอ้ไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมฮะปลุกยาด้วยพี่ติดยาด้วยผมติดยาไม่ได้บังเฮ้ยใครแกล้งมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครแกล้งมันเนี่ยโอเคบอยเนี่ยตายแล้วตายโอเคตายอ๋อขอโทษครับขอโทษครับประเดี๋ยวเจอของดีครับปกเก้าโอ้โหแกอย่างนี้ตายเลยหลอนถึงไรแล้วใช่ใช่นี่ดิเฮ้ยมันไม่ถูกยืนเฉยๆเดี๋ยวมันก็เปิดให้เหมือนห้างอ่ะตึ๊ดไม่ใช่ใจดิเป็นเสื้อไม่มีอะไรเป็นตัวร่มเหรออะไรวะนุ๊ดปรับตัวหน่อยนุ๊ดเปล่าอยู่เปล่าปรับตัวหน่อยนุ๊ดบอกแกไม่ได้ยินมั้งนุ๊ดเฮ้ยไม่ได้ยินไงเฮ้ยไปไงวะปรับตัวหน่อยโอ้โหไม่น่าเล่นเลยเอาไปตัวลมไม่น่าเล่นเลยบายบายถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้ครับในวันที่เราดูฟุตบอลโลกอยู่มีโทรศัพท์เข้ามาหลายสายมีทั้งทีมใหญ่มีทั้งทีมกลางแล้วก็ตำรวจเรายังจะตัดสินใจแบบนี้อยู่ไหมครับก็ยังตัดสินใจแบบนี้อยู่นะครับผมก็คือหนึ่งเราต้องการอย่างที่บอกว่าระยะเวลามันไม่คอยใครนะครับผมเราต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของเกมการแข่งขันของทีมให้ดีขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างแท็กติกให้กับทีมเมื่อไหร่ที่เราได้เข้าไปดูแลทีมนั้นเป็นยังกันบ้างครับกับเทปรายการที่เราได้รวบรวมมาให้ดูในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นความสนุกความฮาของนักเตะดูไปก็ยิ้มไปนะครับสำหรับปีใหม่นี้มาคอยติดตามกันว่าคอปทีวีของเรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้คอปทีวีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับ